ันอะบิวอัพได้ถึงใจมากอะถ้าเป็นเลดอาร์ไปเลยจะมันกว่านี้แบบคูณ3คูณ4เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เกาหลีอีกหนึ่งเรื่องที่ไอ้เหี้ยบอกก่อนเลยคุยกับกูเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยคุยกันแบบถูกคอด้วยถูกใจถูกคอโคตรจะมันนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Deliver Us ให้มันจบที่นรกโอ้โหก่อนจะไปพูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องชื่อไทยก่อนเลยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าชื่อไทยแม่งแบบเฮี้ยแบบนี้แหละคือถูกต้องนอกจากจะสตาร์ทคนดูให้มันจบที่นรกโหฟังชื่อนี้แม่งโคตรมันแน่ๆพออ่านชื่อไทยปั๊บหวังเลยว่าแม่งมันจะต้องมันหยดติ๋งแน่นอนพอไปดูปั๊บไอ้เหี้ยได้อย่างหวังได้อย่างหวังจริงๆมันสัสๆนอกจากจะบิ้วอัพให้เราอยากดูแล้วได้อย่างหวังแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างไวรัลได้ด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันแรกที่โปสเตอร์ถูกปล่อยอ่ะไอ้เหี้ยใครจะไม่อยากแชร์มั่งเห็นโปสเตอร์ปั๊บ Deliver Us ให้มันจบที่นรกโอ้โหแม่งคันแค่นี้ก็คันแล้วนะอีกหนึ่งอย่างพ่วงกับวอนจังโฮเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวของวอนจังโฮวอนจังโฮเนี่ยแต่เดิมเขาเป็นคนเขียนบทผลงานที่ผมจำได้ของวอนจังโฮคือ The Chaserตอน The Chaser ลวดลายของภาพยนตร์ก็ประมาณนี้เหมือนกันเกริ่นสั้นๆนะครับเกริ่นถึง The Chaser สั้นๆสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับผมพูดให้แค่นี้แล้วกันว่าเป็นเรื่องราวของแมงดาที่วันดีคืนดีสาวในสังกัดหายตัวไปหายตัวไปต้องทำไงอ่ะต้องตามล่าดิใครมาเอาเด็กกูไปใครมาขโมยกะหรี่กูหน้าตอนนั้นแหละ The Chaser อ่ะมันหยดติ๋งเหมือนกันซึ่ง The Chaser นั่นแหละเป็นผลงานการเขียนบทนะครับของวอนจังโฮซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัววอนจังโฮเนี่ยอยู่ในบทบาทของคนเขียนบทมาโดยตลอดณวันเนี้ยเขาได้โชว์ลวดลายเองแล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็พูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือลายเส้นของวอนจังโฮอย่างแท้จริงกลับมาสู่คำพูดที่ผมบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แม่งมันเหี้ยเนี่ยมันเหี้ยเนี่ยพี่มันอย่างไรเพราะถ้าใครที่ติดตามเพจ Facebook ของทางเพจที่เขาเน้นเขียนวิจารณ์เขียนแชร์กันเนี่ยก็จะรู้สึกถึงหนึ่งประเด็นคือมันเหี้ยแต่เนื้อเรื่องเฉยๆผมขอโฟกัสที่จุดนี้ที่ทุกคนโฟกัสก่อนก็คือไอ้มันเหี้ยแล้วเนื้อเรื่องเฉยๆอ่ะคืออย่างไรเรามาพูดถึงจุดแรกก่อนคือมันเหี้ยต้องบอกว่า Deliver Us From Evil เนี่ยมันมาในฟีลลิ่งของหนัง Revenge ล้างแค้นเป็นเรื่องราวของนักฆ่าคนนึงที่รับภารกิจนึงและไอ้ภารกิจนี้แหละเสือกไปสะดุดตีนนักฆ่าอีกคนนึงจึงเกิดเรื่องราวความยุ่งเหยิงใน Deliver Us From Evil ผมพูดไปแค่นี้แล้วกันเห็นเซตอัพไอเดียเห็นเซตอัพสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาไหมนักฆ่า1คนที่ไปเหยียบตีนนักฆ่าอีก1คนคือนักฆ่าคนแรกอ่ะก็คือพระเอกนี่แหละแม่งทำงานนี้อยู่แล้วถูกไหมพอไปเหยียบตีนปั๊บเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดหนังแอคชั่นเกิดขึ้นระหว่างนั้นมันก็จะมีบรรยากาศในแบบหนังทริลเลอร์เกาหลีถ้าใครเคยสัมผัสหนังทริลเลอร์เกาหลีเนี่ยเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างที่จะใส่ดีเทลเยอะเขาค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นความสโลเบิร์นหนึ่งอย่างในหนังทริลเลอร์เกาหลีคือความสโลเบิร์นความสโลเบิร์นของหนังทริลเลอร์เกาหลีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่หนักมากอ่ะมันอธิบายเป็นภาพไม่ได้เว้ยแต่ถ้าใครที่เคยสัมผัสหนังเทเลอร์เกาหลีหนังเทเลอร์เกาหลีที่มีฟีลลิ่งของความเป็นสโลเบิร์นอยู่เนี่ยคุณจะนึกภาพออกเลยว่าไอ้เหี้ยมันจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวตอนเดอะเชเซอร์ก็ดีเป็ดเดวิลก็ดีเดอะเวลลิงก็ดีหนังเหล่านี้มีความเป็นสโลเบิร์นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าไอ้เหี้ยหนังสโลเบิร์นแบบเกาหลีเนี่ยมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่หนักมากครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไอ้เสน่ห์ความเป็นสโลเบิร์นคือค่อยๆเล่าเรื่องมันจะไม่มีนะมันไม่มีนะครับแต่มันมีกลิ่นอายเทคนิค
สังเกตว่าวิธีการนำเสนอผ่านภาพที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีการย้อมสีที่ฉูดฉาดมากคำว่าฉูดฉาดของผมเนี่ยหมายถึงเวลาภาพยนตร์อยู่ประเทศหนึ่งอะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับอยู่ในประเทศไทยมีอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในเกาหลีอะไรเงี้ยพอไปเกาหลีเขาจะย้อมหนังเป็นฟ้าเลยฟ้าครามเลยฟิลนึงเลยเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยพออยู่เกาหลีปั๊บมันจะอีกฟิลนึงอีกความรู้สึกนึงคือเย็นๆหน่อยนะเย็นๆหน่อยฟ้าๆหน่อยสีฟ้าในยะของสีมันให้ความรู้สึกเย็นถูกมั้ยครับพอมาที่ไทยปั๊บไทยคือสนามรบเขาเลือกประเทศไทยเป็นสังเวียนของการไล่ล่าการรีเวนจ์กันครั้งนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องย้อมให้มันดูดุเดือดเขาเลยเลือกใช้สีเหลืองเว้ยถ้าใครดูในตัวอย่างก็จะเห็นว่าหนังเนี่ยมันจะออกเหลืองๆเหลืองๆนั่นน่ะคืออยู่ที่ไทยแล้วแม่งมันจะอมเหลืองๆไว้มันจะดูแบบดุเดือดดูร้อนเราจะรู้สึกได้เลยว่าแม่งร้อนเหี้ยบวกกับวิธีการลำดับภาพมุมกล้องที่ใช้สังเกตว่ามุมกล้องที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เลนส์ไวด์เลนส์ไวด์เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนพอกล้องใช้เลนส์ไวด์ปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายๆครั้งเนี่ยเชฟของภาพมันจะมีการบิดเบี้ยวนิดหน่อยนึกภาพว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คุณเห็นในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยคุณจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันดึงดูดสายตาคุณมันหยุดสายตาคุณให้จ้องมองซีนนั้นโดยอัตโนมัติหลายๆครั้งหนังเรื่องนี้ใช้แบบนี้บวกกับวิธีการลำดับเรื่องพอพูดถึงการลำดับเรื่องมันก็ต้องพูดถึงการตัดต่อผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าการตัดต่อเนี่ยสำหรับผมนะถ้ามันไม่ได้ดีเฮี้ยมันไม่ได้แบบดีเฮี้ยหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวงานนี้โอ้โหแม่งจังหวะตัดคือมีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะหรือเป็นจุดขายของหนังเนี่ยมันก็จะแค่ผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับผมหนังเรื่องนี้ตัดต่อถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลิ่นอายหนังเทเลอร์เกาหลีแต่หนึ่งและมันไม่สโลเบิร์นนะพอมันไม่สโลเบิร์นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นหนังขายมากขึ้นหรือมันเข้าในเขตของหนังบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นผมถือว่าดีนะในการที่ตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเลือกเล่ากลิ่นไอแบบนี้โดยลดความสโลเบิร์นลงแล้วก็ทำให้มันดูเข้าใกล้หนังบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นผมว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากทำให้กลิ่นไอของหนังเทเลอร์เกาหลีอ่ะมันดูแมสขึ้นผมรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าใครชอบดูหนังเทเลอร์เกาหลีอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบ The Chaser ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบ Bad Devil ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบ The Wailing เข้าใจไหมฮะคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแต่ณตอนเนี้ยตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเอาหนังที่มีกลิ่นไอเฉพาะกลุ่มตรงนั้นน่ะใส่ความแมสลดความสโลว์เบิร์นบิวอัพให้หนักๆแล้วบิวอัพหนักจริงๆนะหนักถึงขั้นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันน่ะไอ้เหี้ยบิวอัพได้ถึงใจมากอ่ะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะในเรื่องการเล่าเรื่องเทคนิคก่อนนะหมายถึงเรื่องการเทคนิคการบิวอัพต่างๆคือผมชอบมันคุยกับผมเลยอ่ะนี่คือส่วนที่มันแล้วเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีคืออะไรเราทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคือหนังรีเวนจ์ล้างแค้นพอมันคือหนังรีเวนจ์ล้างแค้นธรรมชาติหนึ่งอย่างของหนังรีเวนจ์คือ create big idea ใหญ่ขึ้นมาหนึ่ง big idea การจะสร้างหนังรีเวนจ์สักเรื่องเนี่ยมันมีจุดสำคัญของมันอยู่อย่างแรกคือ big idea พอพูดถึงรีเวนจ์ปั๊บมันเป็นสไตล์ที่ไอ้เหี้ยจั่วตัวเองด้วย big idea จั่วตัวเองด้วย conflict และลูกหายเหยียบตีนใครหรือไปติดกับดักใครต้องไล่ล่าการล้างแค้นหรืออะไรยังไงเนี่ยสำคัญแต่อีกหนึ่งอย่างที่หนังรีเวนจ์แม่งต้องมีจริงๆคือความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชเราลองนึกถึงหนังที่มีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชแบบไทยๆนะอย่างเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองถ้า2499ยังนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพว่ามือปืนโลกพระจันทร์มีเป๋ปืนควายเอลวิสผีไรเฟิลอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะฟีลลิ่งนั้นถ้ายังนึกไม่ออกอีกนะลองนึกภาพถึงเจ็ดประจันบาลมีอะไรจ่าดับจำเปาะจุกเบี้ยวสกุลอะไรอย่างนั้นอะใน Deliver Us อะมันก็มีอะไรแบบนั้นนักฆ่าในเรื่องมันจะมีฉายาของมันอะที่พอพูดปั๊บแล้วเฮ้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนหนังรีเวนจ์ที่มีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อิชนิดๆแล้วตัวละครเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อเรียกหรือไม่ใช่แค่ฉายาหรือไม่ใช่แค่คำขู่นะที่มีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อิชมันมีความเหนือมนุษย์อยู่นิดๆด้วย
พอพูดถึงความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อิสคือมีความเหนือมนุษย์อยู่นิดๆนั่นหมายถึงในเรื่องเนี้ยมันจะบู๊กันแบบโอ้โหแม่งสนั่นลั่นทุ่งใช้คำนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเราจะเห็นได้เลยว่านักฆ่าในเรื่องมันคือนักฆ่าจริงๆอ่ะมันเดินเข้าไปมีดเล่มเดียวแทงๆๆๆๆแทงมีดเล่มเดียวแทงๆๆๆไอ้เหี้ยนี่ไม่ชอบฆ่ารุนแรงชอบฆ่าแบบเรื่อยๆก็จะใช้วิธีการวางกับดักนะวางแทรปวางกับดักแล้วจับเหยื่อมาเชือดมาเชิดอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงวิธีการฆ่าพอพูดถึงสไตล์การฆ่าในหนังเรื่อง Deliver Us From Evil เนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบและผมรู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะทำให้ผมแบบได้9คะแนนไปเลยอ่ะคืออะไรรู้ป่ะคือหนังเรื่องนี้ควรเรท R ว่ะในประเทศไทยเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มันหยุดที่นรกเนี่ยได้เรทนอนหนู15บวกอายุ15ปีขึ้นไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าได้เรท R นะถ้าไปจัดอยู่เรท R เลยนะแม่งมันจะแบบถึงขืนและถึงใจกว่านี้มากอ่ะแต่เข้าใจคือเราเห็น mindset ของหนังเนี่ยพอเราดูไปสักพักกันเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาต้องการทำหนังทริลเลอร์เกาหลีหนัง revenge แบบเกาหลีเนี่ยให้มันกินง่ายให้มันแมสขึ้นนะครับให้มันเข้าถึงคนกลุ่มหมู่มากขึ้นเพราะปกติหนังแบบนี้ในเกาหลีมันจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มไงครับถึงแม้ว่ามันจะสร้างชื่อให้เกาหลีหนังเทเลอร์เกาหลีสร้างชื่อให้เกาหลีมากนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มเนี่ยแต่มันเป็นเฉพาะกลุ่มที่ไอ้เหี้ยคนทั้งโลกยอมรับว่าแม่งดีจริงๆถ้าจัดอันดับหนังเทเลอร์ของประเทศไหนที่แม่งดีในอันดับต้นๆมีเกาหลีอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้กำกับเขาก็เล่าหนังเกาหลีให้มันกินง่ายขึ้นให้มันเสพง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจอยู่การที่จะทำหนังเสพง่ายและให้เข้าเรทอาร์มันก็แบบมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแต่มันก็นะบางฉากนึกภาพว่ามึงนักฆ่า2คนไล่ฆ่ากันโอเคมันมีฉากแอคชั่นมันๆแทงแทงแทงแต่กูไม่เห็นอะไรเลยอะนอกจากจบปั๊บแล้วก็เห็นเลือดอยู่อะเห็นเลือดเปิดหน้าโอเคมันมีความรุนแรงมากๆคือเอาง่ายๆถ้าใครจะพาลูกพาหลานไปดูเนี่ยก็อายุ15ปีขึ้นไปนิดนึงอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าสำหรับผมอะถ้าใครเป็นคนที่ดูหนังเทเลอร์เกาหลีเยอะๆดูหนังเทเลอร์เยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยดูหนังเทเลอร์เทเลอร์เยอะๆเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ยังมีความแบบลอมชอมกับคนดูมากไปหน่อยโอ้โหเซตอัพนักฆ่านี่คือแม่งแบบมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อิชนะนักฆ่าคนเดียวเจอนักฆ่าอีก10ไม่กลัวกูเดินเข้าไปแล้วแม่งแทงๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งมันนำสต็อปขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแทงอ่ะคือกูอยากเห็นจะจะอ่ะเข้าใจป่ะแล้วหนึ่งในตัวละครของเรื่องนะมันมีฉายาแบบนักฆ่าหันศพด้วยผมพูดแค่นี้แล้วกันนะมันจะได้ไม่สปอยล์พูดแค่นี้แล้วกันมันมีฉายานักฆ่าหันศพด้วยแต่ว่าโอ้ผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นมันจะกว่านี้หลายๆฉากมีการฆ่ากันแอคชั่นฆ่ากันเรารู้ดีนะครับหนังเดลิฟาเป็นหนังแอคชั่นก็ต้องมีการฆ่ากันมันเห็นไม่จะพอมันไม่เห็นจะปั๊บมันมีความรู้สึกไอ้เหี้ยเหมือนขาดเหมือนคนขี้แล้วหักในอ่ะเหมือนคนฉี่ไม่สุดแล้วค้างในพุงครึ่งนึงอ่ะแล้วกูมีความรู้สึกไอ้เหี้ยหงุดหงิดชิบเป๋งเลยแล้วโหมันไอ้เรื่องเนื้อเรื่องอ่ะไม่มีอะไรผมยังเข้าใจได้มันเป็นรีเวนจ์มันเน้นครีเอทไอเดียเน้นครีเอทความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีสตรงนี้ไงแล้วแม่งไล่ฆ่ากันแล้วมันแต่เนื้อเรื่องอ่ะผมยังไม่รู้สึกรำคาญเท่านี้เลยผมรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งหนังใช้ได้อ่ะแล้วแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องดีก็ได้อ่ะเป็นหนังรีเวนจ์แล้วอ่ะโอเคมันอาจจะเนื้อเรื่องไม่ดีผมรับได้แต่แม่งมันควรจะต้องเห็นจัดๆดิผมมีความรู้สึกว่าหน้าหนังที่เราได้ดูในโรงนะตอนนี้มันมีการตัดต่อเพื่อให้ได้ฉายในเรทที่กว้างที่สุดพูดคำนี้ละกันแต่ผมรู้สึกได้ว่าหลายๆซีนที่ไม่ได้ออกที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยเขาน่าจะถ่ายเอาไว้คือถ้าเป็นคนทำงานไปดูอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเซตอัพขนาดนั้นแล้วโลเคชั่นขนาดนั้นแล้วไอ้เหี้ยนักแสดงไหลขนาดนั้นแล้วอ่ะมันจะไม่เห็นเลยหรือมันจะไม่ได้ถ่ายตอนเห็นเลยหรือเข้าใจป่ะมันน่าจะต้องมีอินเสิร์ตเห็นมันโหแม่งผู้กำกับถ่ายมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีแบบอินเสิร์ตขยี้เลยเหรอเข้าใจป่ะผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยคราวเนี้ยรอเลยมันจะมีฉบับแบบไดเรคเตอร์คัทมั้ยถ้ามีฉบับไดเรคเตอร์คัทออกมานะกูคือคนแรกที่จะวิ่งเข้าใส่ Deliver Us ฉบับ Director Cut เลยถ้ามันมีนะและผมกล้าการันตีเลยว่าถ้า Deliver Us มีฉบับ Director Cut แล้วเป็นเรท R ไปเลยเห็นจะไปเลยมีอินเสิร์ตเพิ่มเติมเห็นจะมันกว่านี้แบบคูณ3คูณ4เลย
แต่ณตอนนี้ไม่ได้ไม่สนุกนะสนุกเพราะฉะนั้นความมันที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยผมเห็นด้วยมันและนอนสต็อปเฮียไอ้เฮียมันหยุดไม่ได้เลยพอสตาร์ทปั๊บแล้วทุกมันเดินแทง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 นี่แหละคือหนังที่หนอนหนังรอคอยเฮียนี่ชอบมากคือผมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องถึงกับต้องถอดสมองก็ได้อะมีอะไรให้กูเกาะติดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลึกซับซ้อนมากแต่มันก็มีเส้นเรื่องให้เราเกาะติดนะตัวละครมันมีปมปัญหาที่มันต้องตามระหว่างนั้นก็จะมีการรีเวนแอคชั่นที่ลายล้อมมันเป็นนักฆ่านี่มันก็จะมีปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในตัวมันไอ้เหี้ยคนก็ต้องหาฆ่าก็ต้องฆ่าป้องกันตัวเองก็ต้องป้องกันไอ้สัตว์เอ้ยแม่งชีวิตชุลมุนอลวนอลเวงไอ้เหี้ยอีลุงตุงนั่งไปหมดหนึ่งอย่างที่ตัววันจังโอเขาปล่อยของด้วยคือด้วยความที่เขาเป็นคนเขียนบทถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนเขียนบทเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญในการวางปมต่างๆด้วยความที่ตัววันจังโอเขาเป็นคนเขียนบทมาก่อนแล้วณตอนนี้เขากำกับเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเข้าใจเล่นเข้าใจเล่นกับปมที่มันไม่ได้ใหม่นะปมที่มันไม่ได้ใหม่ที่มันไม่ได้หวือหวามากแต่มันเอามาเรียงกันเขาเหมือนคิดเอทปมหลายๆปมมีปมของพระเอกเว้ยมีปมของคนที่มาตามล่าพระเอกคือรีเวนไงมีปมของคนนั้นคนนี้เว้ยไอ้ปมนี้ก็มีเอฟเฟกต์สู่ปมเล็กๆตัวละครรอบตัวแล้วไอ้ปมต่างๆที่อยู่ในมือเขามากมายเนี่ยมันเป็นปมที่มันไม่ได้ใหม่ถูกไหมแต่เขาจัดวางเว้ยเขาเรียงเอาปมนี้ไว้ตรงนี้เอาปมนี้ไว้ตรงนั้นระหว่างมีปมเล็กๆมันต้องมีปมใหญ่ขึ้นมาเอ๊ะแต่ไอ้ปมใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องไม่ใหญ่จนไปแซงปมหลักของเรื่องวอนจังโอแม่งเป็นคนที่ผมขอใช้คำนี้แล้วกันสับส่วนตัวนี่ผมครีเอทมาส่วนตัวนะคือเมเนจอะเมเนจจัดการวางปมต่างๆใส่เรื่องได้แบบกำลังอร่อยเลยอะผมว่าแม่งกำลังอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นลึกลับซับซ้อนไม่ต้องและเรามาดูปมปัญหาตรงนี้ดีกว่ามาดูการบิวอัพตรงนี้ดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่แม่งไม่พูดไม่ได้คือพระเอกของเรื่องตอนแรกอ่ะผมดูโปสเตอร์อ่ะก็ไม่ได้รู้สึกตังหิดอะไรนะตอนดูตัวอย่างผมยังไม่รู้สึกตังหิดอะไรเลยพอเข้าไปดูในโรงหนังเฮ้ยไอ้เหี้ยเริ่มตังหิดว่ะนักแสดงนำอ่ะผมเริ่มแบบเฮ้ยคุ้นเนี่ยเริ่มดูไปสักพักปั๊บเฮ้ยเหี้ยเป็นคุ้นชิบหายเลยเว้ยทำไมคุ้นวะสักพักพอนึกออกเท่านั้นแหละบูชายันหน้าไฟเดอะเวลลิงในเดอะเวลลิงอ่ะมันจะมีตัวละครตัวนึงเป็นพ่อหมอพ่อหมอไล่ผีอ่ะที่แม่งบูชายันหน้าไฟล้างหน้าไก่พูดว่าล้างหน้าไก่ไม่ได้มันมีวิธีบูชายันบูชาเลือดบูชาอะไรของมันในเดอะเวลลิงอ่ะพ่อหมอแม่งที่เต้นรอบกองไฟดึงอ่ะผมพูดแค่นี้ละกันเผื่อแบบบางคนไม่ได้ดูเดี๋ยวเวลลิงนะครับจะได้ไม่สปอยกันผมพูดแค่นี้พอมันจะมีตัวละครตัวนึงนี่สำหรับใครที่ดูแล้วนะตัวละครพ่อหมออ่ะชื่ออะไรวะอิวกวังมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับชื่ออิวกวังมั้งพ่อหมอคนนั้นแหละเนี่ยผมขึ้นอินเสิร์ตให้อยู่แล้วพอนึกออกเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยแม่งปูพอเห็นหน้าพระเอกแล้วเสียงดนตรีตอนบูชายันน่ะลอยมาทุกทีเลยอ่ะไอ้เนี่ยนี่เป็นเรื่องติดเองติดผมไม่ได้ติดตามผลงานของจังมินวงมากมายนะครับคือผมดูหนังเทเลอร์เกาหลีอ่ะส่วนใหญ่ผมจะดูตัวผู้กำกับและตัวหนังมากกว่าผมจะไม่ค่อยได้แบบโฟกัสที่ตัวเฮ้ยนักแสดงคนนี้อุ๊ยไปดูซินักแสดงคนนี้เล่นหนังอะไรบ้างผมไม่ขนาดนั้นนะครับสำหรับการชมภาพยนตร์เกาหลีนะผมก็เลยไม่ได้ไปติดตามผลงานของตัวคุณจังมินวงผมก็เลยมีการติดภาพไงชี้แม่งพอหลังจากที่นึกออกปั๊บเหี้ยแม่งคราวนี้เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งภาพเอ้ยดนตรีมาจากไหนเคยเป็นว่าเวลาเราเห็นนักแสดงเราติดภาพไงแล้วถ้าภาพที่มันติดอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มาพร้อมเสียงอ่ะคือจังมินวองในเดอะเวลลิงอ่ะผมจำได้ตอนบูชายันไงแล้วมันจะมีดนตรีตุก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 อ่ะของมันอ่ะแม่งพอเห็นหน้าปั๊บเหี้ยแม่งดนตรีมาเลยเสียงกองมาทันทีเลยอันนี้ไม่มีอะไรหรอกเราบอกเล่าความรู้สึกแชร์ความรู้สึกกันเฉยๆสุดท้ายเนื้อเรื่องถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนไม่ได้มีแบบซ่อนเงื่อนซ่อนเลนส์มากมายมันมีปมง่ายๆมีอะไรง่ายๆแต่หนังเรื่องนี้พ่วงกับเขาต้องการเล่นกับการเมเนจปมตรงนี้แหละวางปมเอาไว้ตรงนี้วางตรงนี้เอาไว้ตรงนั้นเส้นเรื่องมีส่วนในการร้อยปมต่างๆเข้าหากันเท่านั้นเองแล้วปมต่างๆที่มันมีเนี่ยกับเส้นเรื่องที่มันร้อยกันเนี่ยเขาวางถูกจุดไว้แล้วแม่งเส้นเรื่องมันก็ร้อยพาเราไปผ่านปมแรกที่ควรจะผ่านพอเราผ่านปมแรกที่ควรจะผ่านปั๊บเขาก็พาเราไปสู่ปมที่2 3 4ซึ่ง
มันแบบดูพอเหมาะพอควรแล้วถูกจังหวะถูกเวลาถูกที่มากๆแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือเสน่ห์ของ Deliver Us From Evil ที่แบบเนื้อเรื่องไม่ต้องซับซ้อนก็ได้แต่ปมมันเป็นปมธรรมดาธรรมดาที่มันถูกจับวางได้อย่างมีเสน่ห์บวกกับตัวนักแสดงนักแสดงเกาหลีเอาจริงๆผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากคือเรื่อง acting เรื่องการแสดงของฝั่งเกาหลีอะไม่ว่าจะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ซีรีส์หรือเป็นหนังเทรลเลอร์หนังเขาหนังเล็กหนังใหญ่ฟอร์มยักษ์หรือหนังทุนต่ำขนาดไหนเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าหนังเรื่องไหนที่นักแสดงแม่งดูจืดจืดเล่นจืดจืดเล่นเหนื่อยเหนื่อยอืดๆไม่เข้ากับบทมาขนาดนี้ตัวละครแม่งเล่นแค่นี้หรือบทแค่นี้ตัวละครแม่งทะลุยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมดูหนังเกาหลีทีไรเนี่ยผมฝากผีฝากไข้ไว้กับการแสดงได้ตลอดเลยหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งการแสดงแม่งต้องไปดูนะตัวละครมันมีตัวละครนึงด้วยผมชอบมากเขาจะแต่งตัวหลุดมากเลยนะคือเป็นนักฆ่าที่โคตรหลุดอะนอกจากฉายามึงจะหลุดฝีมือมึงจะหลุดบุคลิกมึงจะหลุดและการแต่งตัวมึงก็หลุดแล้วนักแสดงอะพอเขารู้ว่าไอ้คาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะหลุดหน่อยเขาเล่นเลยเว้ยเขา acting ให้มันไปซับพอร์ตกับความหลุดของตัวละครตัวนั้นอะเขาเล่นแม่งหลุดไปเลยมีการแบบเล่นสวักในตาที่แบบถลึงแล้วแม่งฆ่าแล้วแม่งอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งดีอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งเกาหลีแม่ง acting มันมากอ่ะยิ่งพอเป็นหนังเทรลเลอร์แบบนี้แล้วแม่งตัวนักแสดงเขาได้ปล่อยแล้วแม่งมันจริงๆอ่ะส่วนเรื่องเทคนิคนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมไม่ได้หวือหวาไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหเหี้ยไม่ดีมันก็พูดไม่ได้นะครับณตอนเนี้ยคือมันให้ความรู้สึกเราแค่ว่าผ่านคำว่าผ่านของผมคือทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีรู้ว่าจังหวะไหนควรบิ้วจังหวะไหนควรคัดมากคัดน้อยในจังหวะที่มีเป็นซีนทอล์กนั่งกันก็ไม่ได้คัดรับหน้าจนเรารู้สึกรำคาญบางเรื่องแม่งคัดรับหน้าอยากให้เราตื่นเต้นไงคัดรับหน้าคัดไอ้เหี้ยเห็นกว้างแค่หัวกับท้ายเองกูไม่เห็นอะไรนอกจากความอึดอัดอ่านหนังถ้ามันต้องการให้อึดอัดก็ดีแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่ได้อึดอัดแต่ตัดให้อึดอัดอันนี้เราไม่ว่ากันว่าเป็นการตัดสินใจของผู้กำกับหรือของใครก็แล้วแต่นะตอนนั้นน่ะถ้าสมมติมันตัดต่อมแล้วมันรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่ซัพพอร์ตกับเรื่องอ่ะตัวเส้นเรื่องมันไม่เห็นจะอึดอัดเลยแต่บิ้วมาซะโอ้โหนั่งกินโจ๊กกันอึดอัดมากอะไรเงี้ยคือตัดไม่เข้ากับสถานการณ์ไอ้พวกนี้ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าณตอนเนี้ยสำหรับผมนะการตัดต่อผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับ Deliver Us From Evil ให้มันจบที่นรกคือ8คะแนนอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งว่าหนังแร้ง8เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวมันต้องคุยกับผมด้วยแต่เอาจริงๆถ้าถามว่ามันถึง8ขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยมันเกือบจะ 7.5 เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้มันเกือบจะ 7.5 เหมือนกันแต่ผมมีรู้สึกว่าให้มันเกาะแรง8ไปดีกว่าเพราะผมรู้สึกณตอนนี้นะให้กูดูซ้ำอีกกี่รอบก็ได้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆผมรู้สึกแม่งแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องเข้มข้นเว้ยเน้นกับการเนี่ยเล่าปมปัญหาไปครีเอทตัวละครแชร์ตัวละครมาสร้างตัวละครมาสร้างความขัดแย้งสร้างคอนฟลิกต์สร้างปมปัญหาต่างๆมาแล้วแม่งครีเอทเส้นเรื่องนิดๆนะ2เส้นสัก 2-3 เส้นนะมาซ้อนๆกันแล้วเล่ามันแม่งวางมิติให้มันดีให้มันดูพอดีเล่าแค่เฉพาะที่คนดูจะต้องรู้เราสังเกตได้นะว่าตัวละครหลายๆตัวผมพูดแค่นี้ละกันผมไม่อยากจะลงดีเทลมากกว่านี้และกลัวจะสปอยทุกคนนะครับผมจะพูดแค่นี้ละกันว่าตัวละครบางตัวเราแทบไม่รู้จักเขาเลยตัวละครบางตัวเราเห็นน้อยมากนะเห็นทุกครั้งก็คือนั่งเฉยๆแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาใจช่วยให้เขาปลอดภัยเราเอาใจช่วยให้เขารอดพ้นน่ะตัวละครบางตัวออกแม่งท้ายเรื่องแล้วพูดเยอะชิบหายเลยแต่มันค้านกับคาแรคเตอร์ตัวนึงอยู่ที่แม่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีเสน่ห์ของการวางตรงนี้อยู่ซึ่งเห็นได้ชัดนะว่าเขาไม่ได้ปูอะไรมากเลยตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยเรารู้แค่ส่วนที่พอจะรู้อะไรที่สำคัญควรรู้เขาให้รู้อะไรที่ไม่สำคัญตัดออกซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมบอกก่อนนะว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องของทัศนคติของคนเล่าเรื่องเอาเป็นว่าฝึกกันยากเอางี้ดีกว่า
เรื่องทัศนคติเนี่ยแม่งฝึกกันยากการเล่าเรื่องงานศิลปะในการสร้างภาพยนตร์เนี่ยหนึ่งความสามารถที่ต้องมีคือคุณต้องเป็นนักเล่าเรื่องซึ่งนักเล่าเรื่องที่ดีหนึ่งในนั้นคือทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีคือทัศนคติที่ดีที่เหมาะสมต่อแนวทางที่คุณเป็นที่คุณอยากเป็นซึ่งนี่แหละวอนจังโอผู้กำกับคนเนี้ยผมถือว่ามีทัศนคติในการเล่าหนังแอคชั่นหนังเทเลอร์ที่ค่อนข้างดีดีเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยใครที่เป็นคอหนังเทเลอร์เกาหลีคือเข้าไปดูอยู่แล้วเผลอๆไปดูวันแรกเลยด้วยซ้ำไปแต่อันนี้ผมแนะนำสำหรับใครที่ไม่ใช่สายดูหนังลึกมากกำลังคิดว่าเอ๊ะอาจจะดูหนังเฉินหลงไว้หนังเฉินหลงก็ไปดูนะครับเห็นเขามีดราม่าอยู่ว่าจะไม่ใช่พี่โต๊ะภาครู้สึกเป็นอาลองมั้งอาลองภาคไว้แต่เอาจริงตัวเฉินหลงอะตัวละครเฉินหลงนะไม่ใช่แค่นาโต๊ะเคยภาคคนเดียวนะมีคนอื่นเคยภาคด้วยเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนรีวิวเฉินหลงแล้วกันเดี๋ยวผมรีวิวด้วยแต่ว่าไม่ใช่แค่นาโต๊ะคนเดียวแต่เราชินนาโต๊ะพอนาโต๊ะภาคมานานสุดถ้าเปรียบเทียบจนถึงปัจจุบันไงคนที่เป็นเฉินหลงนานที่สุดเยอะที่สุดก็คือนาโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชินกับเสียงนาโต๊ะก็มีดราม่ากันเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย The Reverse from Evil ให้มันจบที่นรกคุณไปดูมันจริงๆมันเป็นหนังล้างแค้นอ่ะหนังรีเวนจ์ล้างแค้นที่โอ้โหรู้ตัวเองเหี้ยๆรู้ว่ากูจะต้องไปถึงไหนแล้วแม่งไปสุดจริงๆพูดเลยเป็นหนังอีกเรื่องที่หวังแล้วและได้อย่างหวังไอ้เหี้ยใครที่ไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ในสายตานะแนะนำให้ไปดูอีกหนึ่งอย่างหนังเรื่องนี้ถ่ายในประเทศไทยซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีความรู้สึกเหมือนเห็นหนังไทยที่คนเกาหลีเล่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดคือถ้ามีวิธีไหนที่หนอนหนังจะช่วยได้นะผมช่วยเต็มที่เลยคือผมอยากให้ผู้กำกับไทยได้จับงบในการทำหนังขนาดนี้บ้างอ่ะคือหนังอย่าง Deliver Us เนี่ยไม่ใช่ว่าคนไทยทำไม่ได้นะผมกล้าการันตีด้วยหัวผมเองเลยไม่ใช่ว่าผู้กำกับไทยทำหนังแบบนี้ไม่ได้เว้ยแต่ผู้กำกับไทยเข้าไม่ถึงงบแบบนี้แต่อันนี้เราต้องยอมรับกันตรงๆนะว่ามันเป็นผลจากชื่อเสียของหนังไทยด้วยผมถึงบอกว่าหนังอ่ะหนังมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันทำไมกูแค่ทำมาหาแดกอ่ะมันได้เว้ยมันได้แค่ทำมาหาแดกอะมันได้เลยอยากแค่ทำมาหาแดกได้ไม่ผิดไม่มีใครผิดแต่มันไม่รันวงการมันไม่ช่วยวงการหนึ่งผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยคือผู้กำกับหนังไทยไม่จับงบใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้อะน้อยเอางี้ละกันน้อยคนมากผู้กำกับไทยไม่น้อยคนนับได้เลยอะนับหัวได้เลยอะผู้กำกับน้อยคนจริงๆที่จะได้จับงบใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีวิธีไหนที่หนอนหนังจะช่วยได้อะให้แบบไอ้พ่วงกับแม่งได้จับงบขนาดนี้ในหนังไทยบ้างอะหนอนหนังพร้อมช่วยเต็มที่จริงๆพอหนังไทยเอาจริงนะหนังไทยสมัยก่อนก็ฟิลนี้แหละอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับก็ขอคุณแว่นออฟตัสด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอน Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไปหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากนะครับคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือที่ประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ Deliver Us From Evil ให้มันจบที่นรกคุยกับกูเลยเหี้ยหนังอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเต็ม10หรอกแต่กูเลิฟเลยอยากดูอีกหลายรอบพูดตามตรง อ่ะแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ